สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เป็นเช้าวันที่11สิงหาคม2556นะคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วค่ะที่คณะของเราได้เดินทางทำบุญกันมานะคะและตอนนี้ค่ะเราก็ได้เดินทางลัดเลาะเข้ามาในเขตที่ปกคลุมด้วยป่าไม้จนตอนนี้เราถึงที่วัดถ้ำผาดำสันติธรรมอำเภอนาด้วงกันแล้วค่ะคณะของเราจะร่วมกันทำบุญเข้าพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาการเปลี่ยนไม้ตะเคียน108ต้นกันค่ะวัดถ้ำผาดำสันติธรรมตั้งอยู่บนภูเขาสูงใหญ่และมีหน้าผาสูงมองดูมืดเป็นสีดำชาวบ้านจึงเรียกว่าภูผาดำอยู่ที่หมู่บ้านใหม่สันติธรรมภายในภูเขามีถ้ำขนาดใหญ่และถ้ำขนาดเล็กแยกออกเป็นห้องถึงจำนวน15ห้องหินย้อยที่มีประกายเพชรปัจจุบันได้เป็นสำนักสงฆ์ถ้ำผาดำสันติธรรมมีการสร้างศาลาการเปลี่ยนโครงการการก่อสร้างศาลาการเปลี่ยนอนุรักษ์ไม้โบราณเสาล้มจมน้ำ108ต้นเป็นไม้ตะเคียนทองที่มีขนาดใหญ่พระอาจารย์จันตีหรืออาจารย์จ่อยพระวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่ชาแห่งวัดป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสวัดเห็นว่าในจังหวัดเลยมีไม้ตะเคียนทองล้มจมน้ำอยู่ในแม่น้ำเลยแม่น้ำสวยและแม่น้ำสายจำนวนมากไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยบางแห่งมีความเชื่อว่ามีสิ่งมีจิตวิญญาณร้ายสิงสถิตอยู่จึงทำให้เด็กที่ลงมาเล่นน้ำนั้นเสียชีวิตจึงบอกบุญไปยังญาติโยมที่มาทำบุญว่ามีไม้จมน้ำที่ไหนจะบริจาคทางวัดจะไปเก็บกู้เองโดยจะนำมาสร้างศาลาการเปลี่ยนบนเนื้อที่4ไร่ขนาดสูง15เมตรกว้าง20เมตรยาว80เมตรตั้งในวันมหามงคลวันที่5ธันวาคม2552เพื่อเฉลิมฉลองในพระชาติสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่านผู้ชมคะขณะนี้คณะของเราก็กำลังจะร่วมกันทอดพระป่าสามัคคีค่ะนอกจากทอดพระป่าสามัคคีแล้วนะคะคณะของเราเนี่ยยังมีการทำบุญเสริมธาตุทั้ง4ด้วยค่ะอันได้แก่การถวายดินถวายน้ำถวายพัดลมและก็ถวายเทียนหรือว่าไฟค่ะเพื่อเป็นการเสริมธาตุทั้ง4ในร่างกายของเราให้เป็นสิริมงคลค่ะเป็นหน้าที่ผู้หญิงเป็นหลักนะโยมฝึกเอาไว้ชาตินี้เราสะสมเอาไว้แล้วมันจะค่อยสะสมองค์ความรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วก็จะดีเลิศในชาตินี้มีพระนางมาริกาเป็นผู้จัดทานนี้แล้วถวายเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจัดได้ยิ่งใหญ่มากครั้งเดียวในสมัยพระเจ้าองค์หนึ่งจะทำได้ครั้งเดียวสะสมบุญสะสมองค์ความรู้นี้เอาไว้นะโยมนะทีนี้โยมท่านใดที่ไม่ได้เป็นผู้จัดโดยตรงก็ให้ขนไว้ดูงานเอาไว้โยมว่ารุ่นพี่ๆก็จัดอย่างไรเราก็ศึกษาดูงานเอาไว้อ๋อจัดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วันนี้เราจะมีกิจกรรมวันแม่ผสมด้วยโยมทอดพระป่าด้วยแล้วก็ทอดพระป่าด้วยธาตุสีด้วยคือดินน้ำลมไฟมีข้าวสารด้วยก็ดีเนาะ มีข้าวสารนะดินน้ำลมไฟเราจัดทอดพระป่าแบบถือเคล็ดว่าเราทำบุญด้วยธาตุสีแล้วเนี่ยธาตุสี่ในร่างกายของเราจะไม่เกิดวิปริตแปรปรวนถ้าเมื่อใดธาตุทั้งสี่ในร่างกายเราไม่ปกติเราก็จะเจ็บป่วยหรือถ้าไม่ปกติมากๆก็เสียชีวิต
ตัสสะภะคะวะโตขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโดยเพราะวัดนี้จะเป็นวัดที่สำคัญที่สุดเป็นวัดเป็นเป้าหมายหลักของเราและเราก็ได้ทำบุญมากมายหลายอย่างเพราะฉะนั้นก่อนที่พระสงฆ์ท่านจะกรวดน้ำให้เราร้องเพลงข้าน้ำนมและลึกนึกถึงบุญคุณแม่บุญวันนี้พิเศษยกให้แด่คุณแม่ในชาตินี้และในอดีตชาติที่ผ่านมาทุกภพทุกชาติการร้องเพลงข้าน้ำนมนั้นไม่ใช่สับปะร้องแต่ร้องแบบถอดใจพระคุณแม่เลิศกว่าสุธาทานใครจะปราณแม่ฉันนั้นไม่มีแม่นี้มีบุญคุณคุณคิดที่นี่
ัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอาเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกัน